เตอะสตัวนี้ต่างกันยังไงเรามาเริ่มจากเตอะตัวแรกก่อนนะครับเตอะตัวแรกนะครับมักจะใช้กับคํานามนะครับหลักๆแล้วนะครับที่พบกันบ่อยก็จะมี2ทางนะครับทางที่1ก็คือสแสดงความเป็นเจ้าของนะครับยกตัวอย่างเช่น我的朋友我的朋友อัอนันนี้ก็คือเพื่อนของฉันนะครับต่อไปข้อหมายที่2นะครับก็คือใช้ขยายนะครับเวลาเราจะขยายคํานามอธิบายเพิ่มของคํานาม ยกตัวยอย่างเช่นแม่ลีดอแม่แม่แมก็คือแม่ที่สวยนะครับส่วนเตอรตัวนี้นะครับก็คือใช้กับ Ver รครับหรือคํากิริยานั่นเองอันนี้ก็คือคํากิริยาปวดเตอบวกกับส่วนขยายนะครับส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมากจะพูดถึงการทําออกมาของกิริยานั้นออกมาเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นชิ่ดหนึ่งค๊ กินไ很快แสดงออกมาถึงการกินออกมาแสดงให้เห็นถึงความเร็วในการกินกิน很快ส่วนเติตัวสุดท้ายนะครับก็จะขยายคำกริยาเหมือนกันแต่ทีนี้คำกริยาตอนนี้จะย้ายไปอยู่ข้างหลังนะครับส่วนข้างมากก็จะเป็น adverb แทนยกตัวอย่างเช่น慢慢的吃 慢慢的吃ก็คือกินอย่างช้าๆนะครับกินอย่างช้าๆอันนี้ก็คือเตอะสตัวนะครับถ้ากวดใครมีคำถามไหนหรือว่าคำไหนบ้างที่ไม่เข้าใจอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ